งมาแถวตรงตรงหน้าวันที่หัดยกอกอึ๊บดีเจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดกลวยดอกไม้ทุกปีแปลงครับผมเชิญครับเอามือลงเจ้าอยู่หัวทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรวันที่3มิถุนายน2562เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2502จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2512และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราชเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิรัตน์พิมลลักษณ์พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2562ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบนิกรเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ค้างไว้15วินะครับขออนุญาตเก็บภาพช่วงนี้นิดนึงนะครับเอามือลงรองผู้ว่าการกองทัพบกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านประหลัดนะครับท่านทุกท่านนะครับดูนะครับท่านประหลัดทุกท่านคือจะต้องติดนะครับก็ดูว่าจะต้องมีเสร็จนะครับเพราะว่าจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับมาทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำนะครับโอกาสหน้านะครับคือต่อไปเราผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามนะครับความสะอาดของคูคลองต่างๆนะครับ